สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel ครับสำหรับเด็กในวันนี้ครับเป็นเด็กที่ผมถนัดที่สุดแล้วก็คิดว่าเก่งที่สุดในใจของผมครับนั่นคือเด็ก Cyber's Link ทางฝั่งของ Access Code Talker นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของในเด็กกันเลยนะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นเด็กของผมนะฮะเดี๋ยวเด็กนี้เนี่ยมันจะยาวแล้วก็ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลเนี่ยยาวด้วยนะใจเย็นค่อยๆฟังแล้วกันตัวแรกเอฟเฟคฟิลเลอร์ครับใส่ขัดก็คือปาทิ้งอยู่บนมือครับขัดเอฟเฟคนะใส่มา2ใบนะครับดอทสแครปเปอร์ผมจะแปลเฉพาะเอฟเฟคที่ใช้แล้วกันตัวนี้เนี่ยเมื่อถูกส่งสุสานสเปเชียลซัมมอนลงมานะครับบนฟิลนะไมโครโคเดอร์ครับถ้าเกิดว่าจะทำการเชิญลิงก์แมทเทียลนะครับเนาะเราสามารถใช้ไมโครโคเดอร์เนี่ยลิงก์จากบนมือได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นการเชิญลิงก์ตัวของโค้ดทอกเกอร์นะครับตัวที่ติดชื่อโค้ดทอกเกอร์นะคุณผู้ชมปกติก็ใช้แค่อันนี้นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันตกสุสานปุ๊บเอาการ์ดไซเบิร์ดเนี่ยขึ้นมือได้นะครับเราแบบเวทสนามขึ้นมือนะอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของไมโครโคเดอร์ที่ใช้นะครับเฉพาะที่ใช้แล้วกันถ้าแปลเนี่ยมันเยอะมากนะครับไซเบิร์ดซิงคอนครับใส่มาเฉยไม่มีอะไรนะครับ ใส่มาไว้แบบอันเชิญออกมาแบบเล่นๆนะครับไอตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์อะไรมากมายนักเลยนะครับเนาะต่อไปครับลิงก์อินทราฟิลเลอร์ครับตัวนี้เนี่ยอันเชิญไว้ใส่จับมือได้เลยนะครับตรงในโซนที่ลิงก์มันชี้นะฮะอุลาระครับปาขัด3อย่างครับขัดเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับขัดการอัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กครับขัดส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะครับแบ็กอัพซิเคเตอรี่ครับถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ไซเบิร์ดอยู่นะครับสเปเชียลซัมมอนการ์ดแบบนี้นะครับจากมือได้เลยนะครับใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นนะซีอาร์คายเวอร์ครับถ้ามีมอนเตอร์เนี่ยอัญเชิญปกติหรือพิเศษนะครับในโซนที่ลิงก์ลูกศรมันชี้ปุ๊บอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดแบบนี้จ่ายสู่สารได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราใช้เนี่ยปุ๊บเราจะต้องทำการแบนิชออกนะครับเมื่อมันออกจากสนามไปนะครับโค้ดเจเนเรเตอร์ครับก็เหมือนกันครับสามารถที่จะลิงก์จากมือได้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถส่งการ์ดลงสุสานได้นั่นคือพอลิงก์เสร็จนะเราสามารถส่งการ์ด1ใบจากในเด็กลงสุสานได้ครับเราจะส่งไอ้เลโก้ลงเดี๋ยวคอมโบเนี่ยไปดูอีกทีในคลิปแล้วกันมันยาวนะครับเลดี้ดีบัคครับเมื่อเชิญแบบปกติหรือพิเศษครับเอาการ์ดเลเวล3หรือต่ำกว่านะครับมอนสเตอร์ที่เป็นไซเบิร์ดก็คือส่วนใหญ่จะเอาไมโครโคเดอร์นะเพื่อเปิดทำเกมนะครับโค้ดเรดิเอเตอร์ครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถลิงก์จากบนมือได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เมื่อลิงก์ปุ๊บเลือก1ตัวเนี่ยพลังโจมตีเหลือ0ด้วยของอีกฝั่งนะครับคล็อกไวเวิร์นครับเมื่อเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษครับยอมลดพลังครึ่งนึงครับอันเชิญแบบพิเศษฟรีโทเค็นได้1ใบเป็นตัวตั้งบอร์ดได้เหมือนกันครับโค้ดเอ็กพอร์ตเตอร์ครับลิงก์จากบนมือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อลิงก์เนี่ยเอาการ์ดมอนสเตอร์เลเวล4หรือต่ำกว่าเนี่ย1ใบจากในสุสานขึ้นมือได้นะครับพาเรลเอ็กซ์ฟีครับตัวนี้เมื่อเชิญลงมาปุ๊บเอาเอฟเฟคที่ใช้นะก็คือจะเชิญตัวมันอีกตัวจากเด็กได้นะครับแกชูรีอินิสเตอร์ครับตัวนี้เอฟเฟคใช้คือยอมจิ้มการ์ด1ใบนะครับจิ้มการ์ด1ใบเนี่ยทำให้เอฟเฟคมาไล่ผลแล้วก็อัญเชิญพิเศษการ์ดนี้ลงมาได้นะครับแล้วก็เมื่อลิงก์เสร็จปุ๊บนะครับเราสามารถเลือกไม่ได้ลิงก์อ่ะคือแค่ส่งของสุสานแต่ว่าส่วนใหญ่แกเด็กนี้ก็ใช้ในการลิงก์นะเลือกมอนเตอร์1ใบครับตัวนั้นเนี่ยไม่โดนทาร์เก็ตเรียกว่าโกงมากสำหรับแกชูรีอินิสเตอร์นะครับไล่ไงครับทำลายมอนสเตอร์ทุกใบที่ฝั่งควบคุมครับชุบชีวิต1ใบครับสำหรับชุบชีวิตนะ1 for 1ครับส่งมอนสเตอร์1ใบจากมือลงสุสานครับอัญเชิญพิเศษมอนสเตอร์เลเวล1หรือต่ำกว่าจากในมือหรือจากเด็กได้นะครับก็ได้หมดเลยนะครับเนาะจะเอาตัวไหนมาก็ได้นะฮะที่เป็นเลเวล1แล้วก็ใส่มาเยอะอยู่นะแล้วก็ไซเน็ตไมนิ่งครับส่งแบบ1ใบลงสุสานครับเอามอนสเตอร์นะครับเลเวล4ต่ำกว่า1ใบขึ้นมือครับไซเน็ตออปติไมเซชันครับอันนี้เนี่ยใช้ก็คือนะครับอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถใช้งานการ์ดได้นะครับจนกระทั่งจะจบดาเมจสเต็ปนะครับถ้าเกิดว่าโค้ดทอกเกอร์มอนสเตอร์เราตีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้ดมอนสเตอร์หมดเลยนะแล้วก็การ์ดเนี่ยสามารถทำให้เราอัญเชิญแบบปกติได้เพิ่มอีก1ครั้งนะครับไซเนตโคเดกครับอันนี้คือการ์ดคีย์หลักของเด็กเราเลยนะครับตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าโค้ดมอนสเตอร์เนี่ยโค้ดทอกเกอร์นะครับอัญเชิญแบบพิเศษจากเอต้าเด็กเนี่ยเราสามารถจิ้มการ์ดไปนั้นนะครับเลือกไปเลยสมมติอัญเชิญตัวนี้มาปุ๊บมันเป็นธาตุมืดใช่ป่ะแล้วก็เอาการ์ดธาตุมืดเนี่ยจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับที่เป็นมอนสเตอร์นะอันนี้แปลแบบคร่าวๆนะไม่งั้นมันยาวมันเยอะด้วยนะครับมิเลอร์ฟอร์ดครับก็ทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีทั้งหมดของคู่แข่งเมื่อตีมาไซเนตคอนฟิกครับเนเกตสเปลแท็บหรือว่ามอนสเตอร์1ใบนะครับถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดทอกเกอร์อยู่นะโอเคทอกแบ็คแลนเซอร์ครับสามารถบูชายัน1ใบนะครับแล้วก็เลือกโค้ดทอกเกอร์มอนสเตอร์ในสุสานนะครับอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เลยครับที่ลูกศรชี้นะครับลิงกูริโบครับตัวนี้ก็ดีนะครับในการเปิดนะก็คือเมื่อฝั่งเนี่ยใช้งานกากับดักนะครับสามารถสั่งเวทการ์ดไปนี้เพื่อในเกตได้เอาจริงเนี่ยใส่แทบหลายเด็กนะที่เล่นลิงนะครับโค้ดทอกเกอร์ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรแค่เป็นตัวเปิดเฉยๆนะครับตัวเปิดคอมโบครับอัปเดตแจมเมอร์ครับไอตัวนี้จะดีก็คือทำให้มอนสเตอร์ที่ลิงตัวเนี้ยไปนะครับสามารถตีได้2ครั้งส่วนใหญ่ถ้าใช้ Asset Code Talker Asset Code Talker ตีได้2ครั้งก็ล่วงนะครับเนาะใช้คู่กันนะมาคู่กัน Code Talker Invert ครับถ้าลิงก์ซัมมอนเนี่ยอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ไซเบิร์ด1ใบจากจาก
จากมือนะครับลงในโซนที่การ์ดเป็นนิชินะฮะเนาะก็อย่าใช้ผิดอันนี้ผมใช้ผิดในคลิปหลายรอบมากเพราะว่ามันถ้าเราไปลงผิดช่องเนี่ยมันจะลงไม่ได้นะครับสเปซเมดครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเลือกมอนเตอร์ไซเบอร์1ใบสเปเชียลซัมมอนได้ในภาพตั้งป้องกันนะครับต่อไป Echo Talker ครับเมื่อลิงก์ซัมมอนครับเลือกโซน1ใบแล้วก็ล็อกโซนนั้นนะครับตัวใหญ่ไม่ใช้เอฟเฟคตัวนี้เอามาต่อคอมโบเฉยๆนะครับ Transco Talker ครับตัวนี้ดีมากเนี่ยเราสามารถเลือกมอนเตอร์เค้าเรียกว่าอะไรเลือกลิงก์มอนสเตอร์นะครับแล้วก็อัญเชิญเมสเสจจากสุสานมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูในทางฝั่งของในคลิปละกันนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันเยอะแล้วมันก็ยากมากด้วยนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้มันโคลิงก์อยู่นะครับแล้วก็โคลิงก์มอนสเตอร์เนี่ยได้พลังเพิ่ม500ด้วยนะแล้วก็ไม่สามารถทาร์เก็ตได้ด้วยนะครับชูตติ้งโค้ดครับอันนี้มาเป็นตัวต่อคอมโบเฉยปกติไม่ได้ใช้อะไรนะครับดีโค้ดครับตัวนี้ก็เอามาลิงก์3ใส่ไว้แค่นั้นนะครับปกติจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับสำหรับการ์ดใบนี้นะถ้าใครไอ้นี่สามารถเปลี่ยนใบได้ที่ใช้คือไฟวอลดากอนครับตัวนี้เนี่ยมีควิกเอฟเฟคก็คือสามารถที่จะดีดนะครับมอนเตอร์1ใบขึ้นมือได้ไม่ว่าจะในสุสานก็ดีดได้นะครับเนาะตามจำนวนโคลิงก์เลยที่ใช้ไปนะครับแล้วก็ถ้ามีการ์ดที่ในนี้ชี้อยู่ซึ่งมันชี้หมดเนี่ยไม่ว่าเป็นซ้ายขวาหน้าหลังเนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้ามีการ์ดไหนที่มันแบบหายไปแบบโดนตกลุ่มสารจากการลิงจากการโดนทำลายเนี่ยอาจจะเป็นพิเศษมอนสเตอร์1ใบจากบนมือได้เลยนะครับเมกไนท์ครูเซเดียครับตัวนี้เก่งมากตัวนี้เนี่ยเอฟเฟคคือเวลาตีมอนสเตอร์ที่อาจจะเป็นพิเศษนะครับนะเราสามารถที่จะเอาพลังของใบนั้นมาบวกกับใบนี้ได้พอพูดง่ายอีกฝั่งพลัง 6,000 ใบนี้ก็เป็นพลัง 9,000 แล้วก็ตีไปปั๊บนะฮะอันนี้เนี่ยเก่งมากไงก็ไม่มีทางจัดการได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งไม่สามารถเลือกทาร์เก็ตการ์ดใบนี้ได้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยจะตีตัวอื่นไม่ได้นอกจากครูซาเดียนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีอัญเชิญ3เทพในเทิร์นเดียวกับบอทถามว่าทำไมต้องกับบอทเพราะกับคนไม่มีใครรอผมทำครับแค่นั้นแหละนะฮะเนาะเดี๋ยวมีกับบอทตานึงใครดูทันสคริปต์อะสคริปต์ไปได้นะครับ Access Code Talker ครับใบนี้ก็เก่งอย่างที่เรารู้กันนะครับเมื่อมันลิงก์มาปุ๊บเราก็จะเลือกลิงก์1ลิงก์อันนึงในสุสานที่เป็น material หรือว่าวัตถุดิบในการลิงก์อ่ะส่วนใหญ่ก็จะลิงก์3มาเนาะก็จะบวกพลัง 1,000 ตามจำนวนลิงก์ครับเช่นเลือกลิงก์3ก็บวก 3,000 นะครับแล้วก็ banish ลิงก์มอนสเตอร์1ใบจากในสนามหรือในสุสานนะครับทำลายการ์ดอีกฝั่ง1ใบครับซึ่งเด็กเนี้ยลิงก์ไปประมาณ10กว่าใบนะครับก็คือทำลายหมดฟิลแน่นอนนะครับสามารถล้างฟิลได้เลยครับสำหรับ access code talker ครับโอเคเด็กนี้ประมาณนี้เป็นการสรุปแบบคร่าวๆเพราะว่าความมันของเด็กเนี้ยเด็กนี้เป็นเด็กเมนของผมนะครับแต่ว่าอาจจะมีลำพลาดบ้างคืออาจจะลำมั่วบ้างเพราะเด็กเนี้ยแน่นอนผมจะเน้นการลำอิลุยฉุยฉายนะครับมันจะไม่ตายตัวคือมันเล่นได้เยอะมากนะครับก็ไปดูกันในคลิปแล้วกันว่าลำแบบไหนบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแพทเทิร์นอยู่นะนะครับแต่ว่าก็จะมีการแก้อะไรเงี้ยมันจะสามารถไปได้เรื่อยๆของมันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อสู้กันแล้วกันนะครับขอฝากด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรำให้มันงงกันเลยนะครับเด็กนี้คือเด็กที่เก่งที่สุดของผมนะครับเป็นเด็กที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าโอเคแหละพอใช้ได้เลยนะครับผมขอเริ่มหลังและเดี๋ยวเราซัดแบบรำแบบให้มันแบบถลุยถลายไปเลยนะฮะผมบอกเลยว่าการรำเด็กนี้ถามว่ายากไหมผมตอบตามตรงนะยากครับยากครับคือมันงงมากมือใหม่เนี่ยงงแน่นอนแต่ว่าผมจะพยายามให้มันแบบง่ายที่สุดแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยากนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอเขาเล่นก่อนนะครับชื่อแอสเตอร์ฟีนิกซ์นะเล่นเป็นเดสตินีฮีโร่หรือเปล่าไม่ใช่มาเป็นไฟฟอร์เมชั่นนะครับไอเด็กนี้ก็โหดนะครับไตรแบทเนี่ยนะครับเป็นเด็กสายฟรีที่โหดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวรอมันรำแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้ามันรำนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรำแบบฉลุยชูฉายเรียก3เทพในตำนานออกมาเลยนะฮะหยอกหยอกคือถามว่าเรียกได้ไหมเนี่ยมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะค่อนข้างจะงงนิดนึงนะครับคือไม่ต้องคุณผู้ชมงงหรอกผมก็งงครับตอนเล่นเนี่ยนะเรียกว่างงกันทุกคนแหละนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวรอมันก่อนนะครับคือแถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าลำมั่วนะของผมอ่ะคือลำมั่วลำไปเรื่อยเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันได้เองนะครับก็ลำไปอย่างนั้นแหละนะฮะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็น่าจะมาเองอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับไตเรเกตครับอันนี้ก็เป็นเด็กสายฟรีที่ดีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นการ์ดแรงเอ็นแรงอาร์เนาะนะครับแถมเก่งด้วยนะเก่งเก่งมากเลยด้วยนะครับปล่อยมันลำเลยนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเพลย์เมคเกอร์ของจริงเนี่ยลำแบบฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอเขาเล่นไปก่อนแล้วกันนะฮะไอเด็กนี้ก็เป็นเด็กน่าจะเป็นที่ผมเล็งไว้ก็มีเด็กนี้เหมือนกันนะครับสำหรับไตรเบรเกตเนี่ยเป็นเด็กเมตาแต่สายฟรีเล่นได้เลยมีแต่การ์ดแบบN กับ R เยอะมี UR ก็คือไอตัวที่เป็นลิงก์นะครับเนาะอันนี้ผมว่าเหมาะเลยแถมเก่งด้วยนะเทียแบบเทียก๊อตเลยนะครับเทียสูงเลยอ่ะอุ้ย Access Code Talker เธอแรกเลยเหรอน้อง
ใจเย็นๆนะบางทีถ้าทดลองใจเย็นแล้วฟังฉันสักหน่อยนะครับมาถึงนี่คือรีบมากนะฮะคือกะจะ OTK ผมแล้วแต่ว่าเขาเริ่มก่อนนะคุณผู้ชมเขาทำอะไรมากเขาตีไม่ได้นะครับแต่เขาทำอะไรมากได้คือถ้าเขารำขนาดนี้ได้เนี่ยแปลว่าเขาทำอะไรมากได้แล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรอเขาเล่นก่อนแล้วกันแอคเซสโคทอคเกอร์ครับได้รับพลังมานะครับนายน่ะเป็นแอคเซสโคทอคเกอร์ก็จริงนะแต่เดี๋ยวดูแอคเซสโคทอคเกอร์ที่แท้จริงเขาเล่นยังไงขั้นแรกนะครับจั่วมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับเมนเฟสครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆเลยนะไซเนตโคเด็กครับเวทฟิลปะไปก่อนนะครับใจเย็นค่อยๆดูนะครับมันจะงงนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับมาแล้วครับเวทฟิลเอ้ยไม่ใช่เวทฟิลเวทต่อเนื่องโหชอบสับสนเป็นเวทฟิลตลอดพอดีติดสกายไซเกอร์เมื่อวานมาเนาะนะครับเวทฟิลไปเลยละกันนะฮะโอเคนะครับเขากำลังอ่านอยู่โอ้โหแบบกำลังแบบเอ้ยปล่อยดีไม่ว่าแต่ผมบอกเลยว่าถ้าปล่อยไว้นานนี่ก็ลำระบำชาวเพลิงเหมือนกันนะครับเขาปล่อยนะครับให้เรา normal summon 1ตัวนะครับ normal code ไปนะครับ normal เลยนะ normal เลยถามว่า normal ตัวไหนก็ได้เลยครับตอนนี้บนมือคือเป็นตัวที่ใช้ได้หมดเลยนะครับ normal ไปนะครับเขากำลังคิดหนักแล้วเอ้ยไอ้นี่จะลำเขา negate effect ครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีผลครับไม่มีผลครับจะเนกงเนเกตอะไรก็ได้แต่อย่าลงเลนนี้นะโอเคนะครับอันเชิญโคทอล์กเกอร์ครับใช้ไมโครโคเดอร์ครับลิงก์ซัมมอนครับปั๊บเปิดมาเลยเป็นโคทอล์กเกอร์นะครับเอฟเฟกต์ของโคเรดิเตอร์ในสุสานนะครับลดพลังเอฟเฟกต์ของไซเนตโคเด็กนะครับหยิบการ์ดที่เป็นทัดมืดขึ้นมือนะครับไซเนตโคเด็กก่อนนะครับไมโครโคเดอร์อีกครับอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับนี่3เชนนี่แค่ลิงก์แรก3เชนเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะใจเย็นๆนะครับ เดี๋ยวผมอธิบายทีละอันนะครับไมโครโคเดอร์ก่อนเลยนะครับเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือครับไมโครโคเดอร์ผมเอาเวทนี้ขึ้นมือไซเนตออปติไมเซชั่นไซเนตโคเด็กครับเอาการ์ดธาตุมืดขึ้นมือซึ่งไมโครโคเดอร์เนี่ยเอาไปแล้วเราเอานี้ขึ้นมือแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องห่วงรับรองว่าเราลำฉู่ฉายเห็นมั้ยพลังเหลือ0แล้วนะเหลือ0แล้วเหลือ0แล้วใช้เวทก่อนใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องไปรีบร้อนรีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วยังไงต่อนะครับแล้วยังไงต่อปึ๊บเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้หลายแบบเลยนะครับต่อจากนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นได้หลายแบบเลยนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับ Synet Optimization นะครับสามารถอัญเชิญปกติเพิ่มได้1ครั้ง normal summon มา micro coder เนี่ยเราไม่ใช้แล้วเทอนี้นะครับโอเคนะฮะคือที่จริงเนี่ยจะลิงก์จากบนมือเลยก็ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าเหลือของให้นิดนึงนะครับเหลือของให้อีกฝั่งเล่นหน่อยมาแล้วครับ trans code talker ครับลิงก์มานะครับแล้วก็กับเจ้านี่นะกับเอาในสนามไปแล้วกันเดี๋ยว code generator เดี๋ยวรอก่อนใจเย็นทีละคิวครับคิวมันเยอะนะฮะมา trans code talker ครับเอฟเฟคของ synet codec ทำงานครับเลือกมอนครับ1ตัวมาร์ฟเลือกมอนมา1ตัวนะฮะเอาการ์ด1ใบจากในเด็กขึ้นมือครับเราจะไม่เอาไอ้เลโก้ขึ้นมือครับเราก็เอาไอ้นี่ขึ้นมือมานะฮะเราไม่เอาเลโก้นะผมเรียกมันเลโก้นะ Trans Code Talker ครับอัญเชิญปั๊บเขาจะเริ่มงงแล้วแต่พลังมันเหลือ0แล้วนะอัญเชิญมาครับโอเคนะทีนี้ดูดีๆใจเย็นๆคุณผู้ชมน่าจะแบบเฮ้ยมันทำอะไรของมันวะอ่ะใจเย็นก่อนนะครับยาว X Code Talker ครับลิงก์ตัวนี้ Code Talker กับทางฝั่งของ Code Generator นะครับนะใจเย็นวัยรุ่นได้ทั้งวันนะครับอัญเชิญมาบอกเลยเด็กนี้ผมเด็กเมนผมนะครับขอเวลานิดนึงเดี๋ยวเรียกให้ดูเลยนะครับเทพเจ้าเนี่ยเดี๋ยวได้โชว์เลยเอฟเฟกต์ของ X Code Talker นะครับทำการล็อกโซนอีกฝั่ง1อันนะครับที่เหลือเอาจริงเอฟเฟกต์ตัวนี้มันไม่ได้ใช้นะครับมันเอาวางไว้อย่างนั้นแหละนะครับเลือกต่อไปธาตุลมนะแล้วก็โค้ดเจเนเรเตอร์อีกนะครับใจเย็นนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งช็อกก่อนนะคุณผู้ชมบอกมันทำอะไรของมันว่าเต็มฟิลเลยอันนี้ลิงก์อันนี้คอมโบพื้นฐานของเด็กนี้นะครับต้องเป็นทุกคนนะคอมโบเนี้ยนะครับบอกก่อนต้องเป็นทุกคนนะครับทีนี้เดี๋ยวนะผมก็ลืมแล้วเชน3คือตัวไหนก่อนเนี่ยว้ายตายแล้วดูเองลืมเองนะครับ
โอเคอันนี้ส่งการ์ดจากไอเด็กลงสุสานนะครับผมต้องจำยอมไปเลยนะฮะ ไม่มีใครรอละลำเสร็จได้โอเคเดี๋ยวไปเกมต่อไปนะครับคุณผู้ชม คือมันส่งลงสุสานเนี่ยแล้วมันจะชุบออกมาใหม่แล้วมันก็จะโป้งป้างโป้งป้างไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่านานนะครับผมเล่นผมก็ถ้าผมเป็นคนที่โดนลำอ่ะผมก็หลับแต่ถามว่าเก่งไหมโคตรครับเริ่มลังเหมือนเดิมใจเย็นๆให้เขาลำก่อนนะครับให้เขาลำฉุยฉายไปเดี๋ยวเราจะลำฉายฉุยใส่คืนนะฮะคนแรกยอมแพ้ไปแล้วนะครับเพราะว่ารอไม่ไหวนะครับผมเข้าใจเลยนะความรอไม่ไหวเนี่ยเพราะว่าเป็นผมก็ไม่รอครับมันทำอะไรของมันก็ไม่รู้นะฮะโอเคนะครับทีนี้การ์ดบนมือถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับบนมือแบบนี้นะฮะแล้วเรียก Black Feather ซะด้วยโอ้โหของจ๊าบเลยนะครับผมบอกเลยว่าของจ๊าบเลยนะฮะคนรอยังหลับอ่ะเดี๋ยวเขารำไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยน้องถ้าลงอย่างเงี้ยถ้าจั่วได้มอนสเตอร์เนี่ยแตกแน่นอนนะครับโอ้โหได้คล็อกไวเวิร์นด้วยครับคุณผู้ชมผมจะพูดให้เลยนะถ้าได้ไอ้ตัวเนี้ยยาวแน่นอนนะครับอ่ะผมจะให้เขาเหลือไว้แล้วกันนะครับเป็นความทรงจำดีๆเอ้ยผมลืมใช้โอ้ยไม่เป็นไรยังรอดอยู่นะครับจริงๆเราใช้เวทฟิวก่อนได้เลยนะครับเอฟเฟกต์ของคล็อกไวเวิร์นนะครับเมื่อลงนะครับรอมลบพลังตัวเองครึ่งหนึ่งเรียกโทเค็นนะครับทุกคนใจเย็นนะเดี๋ยวเราเริ่มนะครับไซเนตโคเด็กเหมือนเดิมนะครับไซเนตโคเด็กเหมือนเดิมทีนี้ยังไงต่อครับพี่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับรอก่อนใจเย็นแป๊บนึงให้เขาขัดค่อยๆอะไรก่อนนะฮะเหมือนเดิมครับลิงก์2ครับโค้ดท็อกเกอร์นะครับโค้ดช็อกเกอร์นะเดี๋ยวเราจะสเปเชียลซัมมอนมาเลยแล้วกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะโค้ดช็อกเกอร์เราหายไปไหนอ่ะนายเดี๋ยวกันนะอ๋อมันต้องเป็นเราเจอปัญหาต้องเป็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์2ใบไอ้โทเค็นมันไม่ใช่เอฟเฟกต์มอนเตอร์นะสิวัยรุ่นแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่ใช่เอฟเฟกต์มอนเตอร์เนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์ให้ได้นะครับต้องทำให้มันเป็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้ด้วยการลิงก์1เป็นเทสแบ็คแลนเซอร์ก่อนแค่นี้มันก็จะเป็นเอฟเฟกต์มอนเตอร์แล้วแค่นี้ก่อนนะครับอีกฝั่งบอกโอ้ยจะขัดตอนไหนดีวะนะฮะไม่รู้เลยว่าจะขัดตอนไหนดีครับกำลังงงเขาใบเอฟเฟกต์มาซึ่งผมบอกเลยว่าใบไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้จะใช้อยู่แล้ว มาแล้วครับเห็นไหมเราก็จะได้โค้ดท็อกเกอร์มาแล้วนะครับปั๊บมาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูกันนะครับปึ๊บเอฟเฟกต์ของไซเนตโคเด็กนะครับชี้ก่อนเลือกทัดมืดขึ้นมือนะครับอีกฝั่งรอขัดมีไหมอุระละอุระลุอุปุปุอะไรมาให้หมดเลยนะฮะมาปลาอุระละซะด้วยนะครับขาดเรียบร้อยขาดเรียบร้อยแบบนี้มันก็ต้องโดดแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดดดิดงไม่ได้นะจ๊ะถ้าโดนขาดเนี่ยรีบโดดไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้โดดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะแฮลนะครับทีนี้มันจะลิงก์ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าพอได้นะครับไซเนตโคเด็กโดนขาดไม่เป็นไรนะครับ Parallel Exceed ครับลงมาปั๊บแบบนี้นะฮะจากนั้นนะครับลิงก์3ครับอัญเชิญ Transcode Talker นะครับผมเราโดนขัดเราก็แก้ได้ครับเราไหลยาวครับวิธีการลำแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการลำไปเรื่อยครับก็คือไม่มีกฎตายตัวครับอยากลำก็ลำไซเนตโคเด็กครับชี้มาเรียกธาตุดินธาตุดินเราเรียกโค้ดเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับขออภัยนะฮะไม่ได้อยากเล่นอยากเล่นมุกนิดหน่อยทีนี้ชุบนะครับทีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่มีโพไม่มีอะไรนะคือผมก็ไปเรื่อยๆครับผมก็มั่วไปนะฮะต่อด้วยลิงก์3นะครับคุณผู้ชมก็ค่อยๆดูละกันนะโอเคสรุปคือไม่มีใครรอเราได้จริงๆนะครับไปต่อนะฮะ2คนแล้วนะครับคือมันผมไม่ได้ตั้งใจนะแต่มันต้องทำอย่างเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะครับแต่มันต้องทำอะครับมันต้องทำจริงๆนะครับเพื่อให้การเล่นมันสมบูรณ์แบบนะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่มีใครรอเราลำได้ยกเว้นบอทนะครับเดี๋ยวรอดูอีกคนหนึ่งแล้วกันปวดหัวเลยนะครับเดี๋ยวเขาลำก่อนนะครับให้เขาลำก่อนเหมือนเดิมนะใจเย็นวัยรุ่นทั้งหลายนะครับอย่าใจร้อนสรุปคือไม่มีใครรอเราลำได้เลยนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะครับอเลสเตอร์เดอะอินโวเกอร์แล้วหยิบอินโวเคชั่นการ์ดฟิวชั่นมาแล้วนะครับอันนี้มันเด็กเมตาเลยนี่ว่านะครับ
เดี๋ยวถ้าคนนี้รอไม่ได้เดี๋ยวเราไปเล่นกับบอทแล้วเดี๋ยวผมรำให้ดูแบบเต็มสูบเลยว่าเล่นยังไงโอเคป่ะเพราะว่าผมดูทรงแล้วไม่น่ามีใครรอเราได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันนานครับเด็กเนี้ยแต่มันชนะอย่างมันชนะแน่นอนแต่คุณผู้ชมเห็นป่ะล่ะเพราะว่ามีอย่างแรกคือชนะเพราะตีชนะกับอย่าง2คือชนะเพราะอีกฝั่งขี้เกียจรอครับง่วง นะมีชนะ2อย่างคือตีชนะกับอีกฝั่งขี้เกียจรอโอเคอินเวิร์คมาเลยเต็มที่อยากทำอะไรก็ทำจะรำระบำชาวเกาะระบุยฉุยฉายระบายฉุยฉุยอะไรก็มานะครับโอเคปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราโชว์วิธีการเล่นให้ดูนะครับอันนี้เขาขัดเราได้รอบหนึ่งนะเนี่ยจะเราต้องระวังตัวนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าเราโดนขัดคาร์ลขัดเนี่ยเราจะงานเข้านะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเด็กนี้เนี่ยมันไหลครับเปิดโปรครับนี่คือการลิงก์แบบไหลไปเรื่อยครับเพราะเราคือเพลย์เมเกอร์พระเอกนั่นเองนะครับเราจะไหลไปเรื่อยครับให้มันงงกันไปไก่ตาแตกครับแน่นอนว่าไม่ใช่มันงงครับผมก็งงเหมือนกันครับว่าเล่นยังไงครับมันไม่มีตายตัวคุณผู้ชมจะระบำอุ๊ยปลาแม็กซี่เหรอว้าวไอ้ยาวัยรุ่นมันก็เท่เกินปลาแม็กซี่ว่ะคุณผู้ชมถ้าปลาแม็กซี่ทำไงครับง่ายๆครับจบเทิร์นครับไม่เล่นครับอย่าไปเล่นกับมันนะให้มันปลาฟรีไปเราถ้าเราไม่โดน OTK เนี่ยเราก็รอดนะฮะใช่ไหมให้โอกาสมันเทิร์นนึงนะครับถ้ามันปลาแม็กซี่คือเราเนี่ยถ้ามันปลาแม็กซี่กับเด็กนี้นะห้ามลงนะคุณผู้ชมไม่งั้นนะการ์ดหมดกองได้นะครับผมพูดเลยนะ20ใบอย่างต่ำนะครับถ้ารำจริงจังเนี่ย20ใบมีนะถึงนะคือมันแทบจะเด็กเอาเลยเมื่อกี้หน้าลำให้มันเด็กเอาเนาะหน้าลำแบบลำไปเรื่อยเผื่อมันเด็กเอาอะไรครับเผื่อมันการ์ดเหลือแต่จริงมันไม่หมดหรอกเด็กมัน40ใบนะครับผมพูดเล่นนะฮะแซวฮะระหว่างนี้กินน้ำรอนะครับชิลๆเย็นสบายสบายเห็นไหมถ้าไม่โดน OTK เราก็น่าจะรอดนะหรือเปล่าวะรอดแหละฮ่าไม่ OTK นะครับตีมาเลยโอเคนะให้มันก่อนเทิร์นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราไม่ OTK ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราให้มันแม็กซี่เนี่ยเราเป็นแน่นะครับมันมีการเล่นประมาณ20ใบโอเควิธีการเล่นนะครับ Lady Debug ใบเดียวสามารถนำพาทุกสิ่งมาได้อัญเชิญ Lady Debug ครับเอฟเฟคต์ Lady Debug ทำงานครับขัดไหมจ๊ะน้องขัดไหมจ๊ะมันบอกเฮ้ยขัดดีเปล่าวะถ้าขัดไม่ขัดดีนะขัดอะไรเงี้ยปลาอูราละขัดขัดโดนขัดแบบนี้ไซเบิร์ดจบเลยไหมไม่มีทางครับนี่คือไซเบิร์ดครับนี่คือไซเบิร์ดครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะโดนขัดจะโดนอะไรมันก็โค้ดทอล์กเกอร์ครับมาเราลิงก์จากบนมือเลยละกันนะฮะนี่โดนขัดก็ลิงก์มาจากบนมือเลยนะครับปามาปั๊บโค้ดทอล์กเกอร์ครับมาแล้วไซเน็ตโคเด็กครับชี้ธาตุมืดแป๊บเอฟเฟกต์ของโค้ดเจเนเรเตอร์ครับตัวนี้ทำการส่งมอนสเตอร์จากเด็ก1ใบลงสุสานครับแน่นอนตัวเราจะส่งก็คือเลโก้คุงนะครับมาเลโก้คุงลงสุสานนะครับเอฟเฟกต์ไซเน็ตโคเด็กครับธาตุมืดก็แน่นอนไมโครโคเดอร์เพราะว่าเธอนี้ยังไม่ได้ใช้นะเอฟเฟกต์ของดอทสแคปเปอร์ครับเมื่อถูกส่งลงสุสานครับเราสามารถอัญเชิญลงมาได้เลยนะจ๊ะเฮ้ยมันทำอะไรฟิวชั่นสมอลแชดโดว์นะครับจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับไม่ได้กับดักเคาน์เตอร์ไซเน็ตคอนฟิกทำการเนเก็ตกันมาฟิวชงฟิวชั่นฟิวชิงอะไรหยุดการกระทำอันเลวร้ายของเจ้าซะอดนะครับดอทสแคปเปอร์ลงมาครับทุกคนใจเย็นไม่ต้องรีบเราลำได้ทั้งวันมันเทิร์นเราไม่ผิดนะครับทุกคนจำไว้นะถ้าเราเล่นการ์ดเกมนะครับเทิร์นเราจะลำบ้าบอคอหอยพอกอะไรก็ตามมันไม่มีทางด่าเราได้ครับถ้ามันด่าเรามันก็เรื่องของมันครับเพราะนี่มันเทิร์นเรามันให้เวลาเกมให้เวลา450วินะครับเราเล่นไปเลยนะใจเย็นไม่ต้องรีบนะครับมาเป็นทรานสโคดชอกเอฟเฟกต์ของไซเน็ตโคเด็กครับเลือกครับธาตุดินเอฟเฟกต์ของไมโครโคเดอร์ครับเอาการ์ด1ใบจากในเด็กขึ้นมือถามว่าผมจำได้ไงผมก็มั่วครับ ผมก็มั่วไปเรื่อยอะคุณผู้ชมนะเอาเวทนี่ละกันนะนี่ระหว่างตีเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบลำอิลุยฉุยแฉกได้นะครับเดี๋ยวเราเอานี่ขึ้นมือตัวนี้เก่งเดี๋ยวทำให้ดูว่าเก่งไงนะครับ Signet Optimization จับไปก่อนนะฮะโอเคคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมเริ่มลืมแล้วครับว่าทำไงนะฮะมันเนเกตนะครับผมเริ่มลืมแล้วว่าเล่นไงต่อรอเล่นนะครับเอฟเฟกต์ของ Transcode Talker ครับอัญเชิญมา Code Talker มาเลยนะครับ
เอฟเฟคของ Backup Secretary นะครับทำการโดดฟรีนะครับและเราลิงก์3มาเป็นทางฝั่งของ Xcode Talker ลำไปเลยลำไปเรื่อยครับนี่คือเทคนิคการลำขั้นสูงครับมันคือลำไปมั่วครับเดี๋ยวมันก็ได้เองครับ ลิงก์3มาเป็น Xcode Talker ครับเอฟเฟคของ Xcode Talker ทำงานครับทำการบายช่องกดไปมั่วๆครับมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอฟเฟคของ Signet Codec ครับทำการชี้ธาตุลมนะครับทำการชี้ธาตุลมถ้าเธอมีใจเธอก็ขึ้นมือมาอะไรอย่างงี้นะครับเรียบร้อยเขาก็ยอมไปอีกแล้วนะครับโอเคผมบอกแล้วว่าไม่มีใครรอเราได้จริงนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับบอทตาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกับบอทก่อน1ตาแล้วเดี๋ยวเราจะลองกดอีกรอบนึงว่ามีใครรอเราได้ไหมนะครับอ่ะลงกับคนไม่ได้มาลงกับบอทกันนะครับโอเคคุณผู้ชมไม่มีใครรอเราได้นอกจากบอทเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะลำให้ดูเต็มสูบเลยนะครับที่จริงมันลำได้เยอะมากมายหลายแบบเดี๋ยวนี้เอาแบบลองดูมีไมโครโคดเดอร์มีไซเนตโคเด็กมีการ์ด2ใบบนมือเล่นได้ไหมเหรอเล่นได้นะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นมีมอนสเตอร์รีบอนพอถูได้อยู่นะครับเดี๋ยวมาดูเล่นไงจั่วก่อน1ใบฟึบมีมีใบนี้ยิ่งเล่นได้เลยนะครับฮอกไวเวิร์นเนี่ยนะครับเริ่มแรกนะครับเวทฟิลไซเนตเวทฟิลเวทต่อเนื่องขอโทษครับติดลงธรรมดาลิงค์คือโค้ดทอล์กเกอร์ครับกับไมโครโคดเดอร์ครับปิ้งออกมานะครับเดี๋ยวนี้แบบเต็มสูบนะทำการลิงก์2นะครับไมโครโคดเดอร์เนี่ยลิงก์จับบนมือได้นะครับโค้ดทอล์กเกอร์ครับลิงก์ซัมมอนปั๊บเอฟเฟคของโค้ดเรดิเอเตอร์ครับลดพลังอีกฝั่งหนึ่งตัวเป็น0ครับเอฟเฟคไซเนตโคเด็กครับชี้1ตัวที่เป็นลิงก์ครับเอาการ์ดขึ้นมือตามธาตุอันนี้ธาตุมืดเอฟเฟคไมโครโคดเดอร์ครับเอาการ์ดเวท1ใบขึ้นมือครับเวทกับดักที่เป็นไซเนตนะฮะนี่ทองจำมาจากบ้านเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเวทฟิลขึ้นมือแล้วกันนะครับเอาจริงเวทไหนก็ได้ครับหยิบมาเถอะนะฮะมันได้หมดเลยนะครับไซเนตโคเด็กครับเราเล่นไมโครโคเดอร์ไปแล้วแล้วก็เอาน้องคนนี้ขึ้นมานะครับนะโอเคทีนี้ครับไซเนตออปติไมเซชันนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องเรียกตัวที่มันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรกระโดดลงมาได้เลยแต่นี้เราไม่มีไม่เป็นไรเราใช้มอนสเตอร์รีบอร์นในการแก้ขัดนะครับพอแก้ขัดปั๊บเราก็เรียกไอโค้ดอะไรขึ้นมารอบนี้นะฮะเรียกว่าตัวแก้ขัดที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องเล่นแบบนี้ก็ได้เราเรียกคอกไวเวิร์นมามันก็จะมีแบบสเปลเหลือมันก็ได้ดีกว่านี้อีกนะครับเอางั้นเลยก็ได้มาไซเนตออปติไมเซชันแหมพูดแล้วมันของขึ้นเรียกคอกไวเวิร์นมาครับเอฟเฟคคอกไวเวิร์นครับทำการเรียกโทเค็นมา1ใบครับโอเคหลังจากนั้นครับเราทำการลิงก์3นะครับโค้ดทอล์กเกอร์กับเจ้านี่มาเป็นทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์นะครับนี่เอาละนะครับเนี่ยพอพูดแล้วมันของขึ้นเลยนะครับพอเล่นพลาดปุ๊บเราแก้ปั๊บอัญเชิญทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์นะครับเอฟเฟคของไซเนตโคเด็กครับทำการชี้ธาตุดินครับเอา1ตัวขึ้นมือครับนั่นคือมันชื่อว่าโค้ดเจเนเรเตอร์นะครับเอฟเฟคของทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์ครับทำการชุบ1ใบขึ้นมานั่นคือโค้ดทอล์กเกอร์ครับขึ้นมาต่อแถวปั๊บแบบนี้นะฮะแล้วทำการลิงก์3นะครับอัญเชิญมาเป็น X โค้ดทอล์กเกอร์ครับกับเจ้าโค้ดเจเนเรเตอร์บนมือเนี่ยแหละนะฮะใจเย็นนะค่อยๆดูแล้วกันใครฟังไม่ทันก็กอนะครับอันนี้ผมลิงก์แบบเต็มที่ให้ดูเลยเอฟเฟคของ X โค้ดทอล์กเกอร์ครับทำงานครับก็คือทำการยิง1เลือกเค้าเรียกว่าเลือกช่องนะครับแล้วก็เอฟเฟคของ Signet Codec นะครับทำการหยิบธาตุนี้ขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟคของโค้ดเจเนเรเตอร์ครับเชน3โค้ดเจเนเรเตอร์ครับทำการส่งธาตุดินจากเด็กลงสุสานเริ่มเหนื่อยแล้วนะขออภัยคนแก่แล้วอย่างเงี้ยนะโอเคธาตุลมเราจะเอา Parallel Exit ขึ้นมือนะครับนะแต่เย็นนะแต่เย็นวัยรุ่นนะครับ Echo Talker ครับ Dot Scapper ครับแล้วก็อัญเชิญลงมาในภาพตั้งป้องกันนะครับนะครับทำการลิงก์มาเป็นโค้ดทอล์กเกอร์อินเวอร์เต็ดเติร์ดกับทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์ครับเอาจะตัวไหนก็ได้หมดเลยครับจะลำไปเรื่อยๆครับเอฟเฟกต์เราคือลำไปเลยเอฟเฟกต์ของโค้ดทอล์กเกอร์อินเวอร์ตครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของไซเนตโคเด็กนะครับนี่ครับชี้มาปั๊บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งโดดลงไปนะครับมาเอาการ์ดขึ้นมือนะครับเราลงธรรมดาไปแล้วก็ต้องเอาใบนี้ขึ้นมือครับแบ็กอัพสเกตเตอรี่ครับเอฟเฟกต์ของโค้ดทอล์กเกอร์อินเวอร์ตครับเอาสมาร์ทสเปเชียลซัมมอน1ใบจากมือครับลงไปนี้ไปก่อนเพราะใบนี้มันไม่สามารถที่จะแบบปึ๊บปั๊บมาเลยได้นะครับและนั้นนะฮะเราก็โอ้โหมันเล่นได้เยอะมากเดี๋ยวเอาทีละคนละกันนะเอาใครก่อนดีมาคนแรกเลยนะครับ3เทพมายาผมตั้งชื่อว่า3เทพมายาคนแรกไฟวอลดราก้อนอ่ะนี่กับนี่ไฟวอลดราก้อนมาก่อนเลยเนาะทีละคนใจเย็นไม่ต้องแย่งกันลูกไฟวอลดราก้อนปั๊บมาแล้วนะ1ปึ๊บเอฟเฟคครับของไฟวอลดราก้อนครับเราเลือกการ์ดฟื้บที่จะเอาขึ้นมือได้นะครับ
เอาอะไรขึ้นมือก็ได้นะตอนนี้เอาจริงอ่ะเพราะมันมีผลอะไรแล้วนะครับมีละกันโค้ดแรปเตอร์อย่าเพิ่งลงนะไอ้นี่มันจะลงอีกตัวนึงจากเด็กได้นะครับหลังจากนั้นครับทำการลิงก์ต่อนะครับเราลิงก์อีลุยฉุยแฉกอีลุยฉุยแฉกไปเรื่อยนะครับสเปรชเมจิกชื่ออะไรนะไม่รู้ลืมสเปรชเมจขอโทษครับชื่อผิดเอฟเฟกต์สเปรชเมจครับอันเชิญมา1ตัวครับนั่นคือทางฝั่งของตัวอะไรก็ได้ลองเรียกมาเถอะนะเหนื่อยแล้วเรียกเถอะเหนื่อยอ่ะโอเคแล้วก็มาเป็นเมคไนท์ครูเซเดียนะครับเดี๋ยวก่อนนะมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนแป๊บนึงคนเล่นเริ่มงงใจเย็นนะใจเย็นนะวัยรุ่นนะเข้าใจครับวัยรุ่นเลือดร้อนทั้งหลายนะครับลิงกูริโบก็น่าสนใจเอ้ยเดี๋ยวก่อนน่าจะต้องลิงกูริโบแล้วก็ลงมาแบ็กอัพสเกตอรี่โอเคลิงกูริโบก่อนนะครับถ้างั้นอ่ะทีละคนเลยอ่ะเล่นเลยปั๊บมาแล้วนะโอเคแบ็กอัพสเกตอรี่ครับปึ้มเรียบร้อยนะครับมีใครเล่นได้อีกไหมนั่นคือทางฝั่งของ Access Code Talker ครับถึงเวลาแล้วนะครับสักทีนะครับในที่สุด Finally นะครับมันก็ถึงเวลาของมันนะครับเอาไปนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลิงก์กับทางฝั่งของ Splash Mage แล้วกันนะครับมันไม่ใช้แล้วโอเคนะใจเย็นนะมันเล่นได้หลายอย่างมากโอเค Access Code Talker ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลำไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์Asset Code Talker ครับทำการหยิบที่จริงเนี่ยเรารอลิงก์แล้วได้ลิงก์3ก่อนใช่เนาะคุณผู้ชมหน้าลิงก์3ก่อนเนาะ คุณผู้ชมบอกอะไรวะกูงงกันนะอาจจะเพิ่งทีละคนนะครับเอฟเฟคไฟล์เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือเราลิงก์3ก่อนเนี่ยมันได้พลัง 3,000 เมื่อกี้เล่นผิดขออภัยนะขอโทษด้วยไม่ได้ตั้งใจนะครับพอดีว่าเริ่มงงและเริ่มมึนนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับพอได้เสร็จปั๊บได้เสร็จปุ๊บได้เสร็จปิ๊บนะครับไงต่อดีวัยรุ่นเราเล่นอัปเดตแจมตรงมาไหลไปเรื่อยปั๊บแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อดีแล้วเราก็ทำการลิงก์เอาจริงไม่ต้องอัปเดตแจมเมอร์ก็ได้นะเอาจริงน่าจะเป็นไอ้นี่มากกว่าเรียนนี่โอเคไปเลยชูตติ้งท็อกเกอร์นะครับตอนนี้เริ่มงงแล้วเริ่มง่วงแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเอฟเฟกต์ของอัปเดตแจมเมอร์ครับที่จริงอัปเดตแจมเมอร์ยังไม่ต้องลงหน้าลงตอนนี้มากกว่านับเชนมาเลยเชนเอฟเฟกต์ของพาราเอ็กซ์ซีดนะครับPyro Exit Effect คือสามารถกระโดดลงมาได้นะครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันคนมารอไม่ได้เพราะผมก็รอไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเยอะเหลือเกินนะครับอัปเดตแจมเมอร์เขาปั๊บใส่ในโคเด็กเขาปั๊บทำการหยิบ CR Archive ขึ้นมาเอฟเฟกต์ของ Pyro Exit ครับทำการเรียกเพื่อนที่หน้าตาเหมือนแม่นขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของ CR Archiver ครับทำการลงมาอีกไม่หยุดหย่อนไม่ย่อท้ออย่ายอมแพ้สินะครับอย่ายอมแพ้สิผมก็ยอมไปก่อนแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมจะไปแล้วนะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะเรียกเอาจริงเรียกอะไรมาก็ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอ็กซ์ตาเด็กเหลือกี่ใบอะเหลือ5ใบนะครับจะเรียกอะไรก็เรียกเถอะนะครับเมกไนท์มาแต่เมกไนท์มันต้องใช้2ตัวครับเราจะเสียไปตัวนึงซึ่งเรารับไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเรามีการสูญเสียขึ้นเนี่ยเรารับไม่ได้จริงนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนโอเคนะครับเมกไนท์อันนี้กับอันนี้ที่จริงอ่ะน่าใช้ C Archiver อีกเอ้ยแป๊บนึงอ๋อ2 3 4แป๊บนึงนะแป๊บนึงเลยขอเวลาเนาะลืมไปมันลิงก์อันนี้มันนับเพราะว่ามันเราชุบมามันไม่ได้ถูกแล้วต้องอย่างนี้ถูกแล้วนะครับ Decoder Talker Extend นะครับมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ไปแล้วไปเรื่อยๆไปรั่วๆไปลุ่งๆปั๊บ3เทพมายาโอ้เสร็จสักทีนะครับนี่จะแบนนิดอะไรก็แบนนิดไปเถอะนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันสู้ได้ทุกใบแล้วล่ะแบนนิดไปเถอะจะแบนนิดไปแล้วก็จะทำอะไรก็ทำแล้วทีนี้นะครับอยากทำอะไรทำนี่คือลำแบบเต็มรูปแบบฟูลคอนโทรลนะครับที่จริงเนี่ยมันก็มั่วหลายครั้งแต่คือผมก็เริ่มงงแล้วนะครับพอลำไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนลำมันก็งงเองนะครับคือผมนี่แหละงงเองนะครับลำไปเรื่อยมันเริ่มมั่วคือ CR Archiver เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจะหายดูอ้าวมันหายไปไหนแล้ววะมันโดนแบนดิตไปเหรออ๋ออยู่นี่นะครับเนาะอ่ะเขาบอกว่าถ้าเรามี Normal Special Summon ทั่วโซนที่ลิงก์พอยต์ไปเนี่ยนะครับเราสามารถ Special Summon มาได้นะครับแต่ว่ามันโดนแบนดิตไปแล้วมันเล่นไม่ได้ที่จริงมันลงมาจากสุสานมาขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็คือไอ้ตัวเนี้ย Crusader นะครับตีมอนสเตอร์ที่เชิญแบบพิเศษเนี่ยเอาพลังโจมตีมันมาได้นะครับคือง่ายอีกฝั่งโดนไลท์ 3,000 แน่นอนเพราะว่ามันจะรับพลังมาสมมติอีกฝั่งพลัง
8ล้านอันนี้ก็จะเป็น8ล้าน 3,000 แล้วก็ตีมันตายนะครับแล้วก็ Exit Code Talker ครับเราจะรีมูฟล้านใบเพื่อปุ๊บปั๊บก็ได้เพราะเราเนี่ยลิงก์มาประมาณ18ล้านรอบนะครับแล้วก็รีมูฟยิงรีมูฟยิงรีมูฟยิงส่วน Firewall Dragon ครับก็แน่นอนมีเอฟเฟคนะครับสามารถเลือกมอนสเตอร์ออนเดอะฟิลด์ครับหรือว่าเก็บหยาดตามจำนวนมอนสเตอร์โคลิงนับแล้วก็รีเทิร์นขึ้นมือได้นั่นเองนะจ๊ะนะแต่ว่าใช้ได้เฉพาะตอนที่มันเขาเรียกว่ายังได้ครั้งเดียวนะครับตอนที่มันลงมาเนาะแต่ว่าเราไปใช้เก็บการ์ดที่จริงมันไม่ต้องใช้เก็บนะครับเราสามารถใช้กันได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าแบบว่าเราต่อลิงก์มาตรงนี้ปุ๊บแล้วเรามาลิงก์ต่อที่วางตัวนี้ปุ๊บแล้วมาลิงก์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามอนเตอร์ที่ไอ้ลูกศรชี้เนี่ยมันโดนลิงก์ไปหรือว่าโดนทำลายไปเนี่ยสเปเชียลซัมมอนนะครับ1ไซเบอร์มอนเตอร์1ตัวได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของเด็กไซเบอร์ในการเรียก3เทพประสานเสียงมานะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเอาจริงๆนะเล่น3ตาผมก็เล่นไปเหมือนกันสัก3ตาครับคือผมก็ลำมันก็จะมีวิธีไปต่อของมันเนาะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมมันยากมากจริงๆเด็กเนี้ยนะครับนะเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าจะมีใครรับเราได้ไหมสักคนหนึ่งนะฮะเนาะโอเคครับคุณผู้ชมครับเราหวังว่าจะเจอคนที่สามารถรับมือกับการรำของเราได้เอาแค่เขายอมรอเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับนะรอเราหน่อยเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้รำนานมากโอเคอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามที่จะรำไวๆแล้วนะเพื่อนนะก็พยายามรอเราหน่อยแล้วกันเราเริ่มหลังนะครับเตรียม OTK ซึ่งแน่นอนว่าจะโดนเขาโอหรือว่าเราจะโอเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีแล้วกันนะครับมาคุณผู้ชมการมือตอนนี้เราเล่นได้ครับแค่มีไมโครโคเดอร์เล่นได้แน่นอนแถมไซเน็ตโคเด็กมาด้วยนะครับมาเป็น ZS ครับโอ้เด็กโฮปราชันแห่งความหวังโฮปครับนี่ก็เป็นเด็กสตรัคเจอร์3กล่องแล้วก็คราฟเพิ่มเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับเด็กนี้นะน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเอาเด็กนี้มาให้ดูแล้วกันนะฮะบอกเลยว่าน่าจะจับๆนะครับเดี๋ยวรอเขาลำไปก่อนแล้วกันนะมาแล้วครับ Exceed มาเป็น Utopic Set นะครับเอฟเฟคของ Utopic Set ครับทำการถอด Material 1ใบนะครับ2ใบนะฮะแล้วก็ Special Summon ครับ ZW หรือว่า ZS Monster จากเด็กนะครับอันนี้จะเป็นพวกแบบสวมอ่ะเนาะนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเด็กของทางฝั่งเด็ก Hope เขาแหละนะครับช่วงนี้ก็เก่งมากๆเลยนะสำหรับเด็กนี้ครับแต่แรงเนี่ยก็เจอบ่อยนะครับสำหรับเด็กนี้นะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะปกติหรือเปล่านะฮะแล้วเดี๋ยวรอเขาลำสักคู่นึงแล้วกันนะครับรอบนี้ฝั่งก็รำนานเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจนะฮะน่าสนใจจะจัดเลยนะครับ Exceed ครับ Utopia Double ครับเอฟเฟคของ Utopia Double ครับถอด Material นะครับเอา Double Nothing ครับจากในเด็กขึ้นมือครับแล้วก็ Special Summon ครับ Extra Deck Utopia Exceed Monster ครับนี่โคตรเก่งนะครับนี่เลยเชน3ดอกด้วยตัวเดียวนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะมาแล้วครับดับเบิลนอตติงครับเป็นทำ OTK นะเตรียมพร้อมไปแล้วแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีเวลา OTK แน่นอนนะครับเพราะว่าเทิร์นหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะ OTK เขาเองนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงเราเป็นการเป่าประกาศไปก่อนนะแล้วมาแล้วครับยูโทเปียเรครับอ่ะนะครับตัวนี้มันสามารถเนเกตได้แล้วก็พลังค่อนข้างจะแกร่งนะครับยูโทเปียเรครับโฮปเรนั่นแหละนะอย่างที่เรารู้กันนะครับลีโอโฮปเรโคตรเท่อะไรมันจะเท่ปานนั้นวะนี่แฟนคลับโฮปนะครับไฮเปอร์แรงค์อัพครับมาแล้วไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับแรงค์อัพมาเป็นครับโฮปDragon โอ้โหโคตรเก่งนะฮะมาแล้วครับมาแล้วบอกเลยว่าจับๆนะครับคุณผู้ชม Hope Harbinger ครับมาหมดมากันให้หมดนะครับ
อันนี้เนเกตสเปลนะครับโอ้โหอะไรมันจะเวอร์วางปานนั้นวะนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับมีเนเกตครบอันนี้ทำให้พลังโจมตีมอนสเตอร์ที่เราอันนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเจอแบบโหดๆขนาดนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับลำเสร็จแล้วเนาะมาเอาบ้างนะเพื่อนได้ข่าวว่าโหดมากเลยนี่โหดแบบเอาไม่ลงเลยนี่ได้ข่าวมาฉันได้ยินข่าวคราวปาแม็กซี่ซะด้วยปาแม็กซี่มันก็ต้องลุยแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่ลุยเนี่ยมันจบไม่ได้แน่นอนนะครับผมพูดเลยว่าไม่ลุยเนี่ยมันจบไม่ได้แน่นอนครับไซเน็ตโคเด็กครับจะแม็กซ์ส่งแม็กซี่ก็ต้องลุยครับวันนี้จะแม็กซ์ส่งแม็กซี่ก็ต้องลุยครับมาไฮบิงเกอร์ไททานิกกาแล็กซี่ครับปั๊บโดนดูดเข้าไปเป็นแมททีเรียลครับซึ่งรู้อยู่แล้วนะฮะโค้ดทอล์กเกอร์ครับมาเริ่มเลยมันใช้ได้เทอร์ละรอบครับผมไม่ยอมมันง่ายๆแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเอฟเฟกต์ทำงานครับดอทสเคปแล้วก็ไมโครโคเตอร์ครับถ้าจะลำมาเดี๋ยวก็จะลำให้อยากปานะใช่ไหมแม็กซี่เนี่ยปาให้สมใจเลยสิจ๋วยสมใจไปเลยไซเน็ตโคเด็กขึ้นมือครับดอทสแครปเปอร์ครับอัญเชิญมาไซเน็ตโคเด็กครับเตรียมพร้อมแล้วเรียบร้อยครับเอ็กซิส3ดาวเอ้ยเอ็กซิสลิงค์3ครับแหม3ดาวเฉยนะครับจงออกมาทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์ครับเคลียร์เป็นตัวๆไปแล้วกันนะครับมาแล้วครับเอฟเฟกต์ของไซเน็ตโคเด็กทำงานครับทำการชี้ธาตุดินอย่าพึ่งนะครับเอาโค้ดเจเนเรเตอร์ขึ้นมาครับเอฟเฟกต์ของทรานส์โค้ดทอล์กเกอร์ครับอัญเชิญไปพิเศษมอนสเตอร์ครับลงมาครับจากนั้นครับสเปเชียลซัมมอนต่อครับเป็นลิงก์3ครับ X code talker ครับตามด้วยโค้ดเจเนเรเตอร์บนมือครับ X code talker มาแล้วนะฮะใช้งานสกิลของ X code talker ครับเลือก1ตัวนะครับโอเคเอฟเฟคของ Signet Codec ครับทำการชี้ครับธาตุลมธาตุลมว่าไงโค้ดเจเนเรเตอร์ไม่ต้องส่งนะครับเรามี Dot Scrapper แล้วเรียบร้อยนะครับธาตุลมว่ามาทำการเรียกเจ้าตัวนี้มาแล้วกันนะครับที่จริงเอาตัวไหนมาก็ได้นะคุณผู้ชมที่จริงเอาไอ้ไวเวอร์มาดีกว่าถ้าจะแบบเล่นต่อยาวครับแต่ว่าผมมองว่าแค่นี้มันก็จุกแล้วเหมือนกันนะก็จุกแล้วแหละนะครับโอเคเราเป็นโค้ดทอล์กเกอร์อินเวิร์ตครับปามาโค้ดเรดิเอเตอร์ครับลงมาตรงนี้นะครับอินเวิร์ตเอฟเฟกต์อินเวิร์ตครับเอฟเฟกต์ไซเน็ตโคเด็กครับชี้ธาตุแสงครับเอฟเฟกต์โค้ดเรดิเอเตอร์ครับเลือก1ตัวครับพลังลบรวมเหลือสูตรครับอย่าเพิ่งลงนะครับธาตุแสงขึ้นมาครับเลดี้ดีบัคครับเพราะว่าโค้ดทอล์กเกอร์อินเวิร์ตครับลงเลดี้ดีบัคฟรีครับจะเริ่มแล้วนะครับเลดี้ดีบัคครับหยิบขึ้นมาตัวอะไรดี CR Archiver แล้วกันนะครับไม่รู้จะเล่นตัวอะไรแล้วนะครับพูดตรงเพราะว่าตอนนี้มันเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการลิงก์1ก่อนแล้วกันนะครับที่จริงครูเซเดียก็น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเอาทีละอย่างแล้วกันนะตอนนี้การ์ดบนมือโอเคมีมอนสเตอร์รีบอร์นขาดรอบหนึ่งได้นะครับเอาเป็นเจ้านี่ก่อนละกันนะเอามาชูตติ้งโค้ดทอล์กเกอร์ครับไซเน็ตโคเด็กครับที่จริงตอนนี้มันจะชี้ CR Archiver ครับปา CR Archiver ลงก่อนทีละคนลงมาไซเน็ตโคเด็กครับธาตุน้ำซึ่งเราใช้ไปแล้วนะอันนี้นะครับเอายังเอาแล้วเนาะโอเคมาครับ Access Code Talker ครับอยากรำก็จะให้รำให้สมใจครับ
Access Code Talker ครับชี้ลิงก์3ครับพลังเพิ่มขึ้นครับ Synapse Codec ครับชี้ธาตุมืดครับเจ้านี้ขึ้นมือมานะครับลงมาครับอัญเชิญครับสักครู่นะ8เมตรเอามาน่าสนใจครับอัญเชิญแบบพิเศษครับมอนสเตอร์รีบอนครับจะเล่นยาวแล้วอันนี้ลิงซัมมอนครับท็อกแบ็กแลนเซอร์ครับเมกไนท์ครูเซเดียครับอัลราแม็กซ์สกิลครับฮาราเรลเอ็กซิสสกิลครับราชาแห่งความหวังเหรอมาดับหวังมันกันเถอะทุกคนสเปลชเมดครับมาดับหวังกันครับสเปลชเมดสกิลครับลงมาครับคู่นะครับเอาเลยแล้วกันไฟวอลดราก้อนครับโอเคนะครับเอฟเฟคของ Access Code Talker ครับรีมูฟเฟกทำงานครับดีดครับยิงครับจบกันแค่นี้นะฮะขอตีหน้าสักทีครับจีจีครับนี่คือไซเบิร์ดครับฟูลคอนโทรลอินฟินิตอิมเพอร์มิแนนต์ครับช่วยอะไรไม่ได้เลยครับช่วยอะไรไม่ได้นั้นครับและนี่คือไซเบิร์ดที่แก่งที่สุดในตอนนี้ครับในการลำครับประมาณนี้นะฮะเอาไป1บทนะครับผมนะโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยเป็นแมตช์ที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสักแมตช์นึงแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้างนะครับบอกเลยว่าเป็นการลำที่สนุกแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับไซเบิร์ดเรานะครับมาเรียบร้อยนะครับโอเคเราเริ่มก่อนนะเรามีไมโครโคเตอร์นะครับมีมิลเลอร์ฟอร์สแปะไปก่อนละกันไมโครโคเตอร์นะครับเราจะต้องเช็คก่อนนะแต่ปกติแล้วเนี่ยก็ต้องเป็น2เอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับเอฟเฟควิลเลอร์นี่ก็อยากใช้ไปเหมือนกันนะถ้าจะลำก็ต้องยอมเสียตัวนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยจะลำบากสักเล็กน้อยถึงปานกลางนะอ่ะ1 for 1ครับยอมส่งครับลงสารไปก่อนเพื่อให้ทำการลิงก์ให้ได้ก่อนนะตอนนี้นะครับไมโครโคเตอร์อีกตัวมาโอเคลิงก์2ครับเป็นโค้ดท็อกเกอร์ครับใบนี้ก่อนนะ
มาครับแบบนี้มันก็จะลำบากสักเล็กน้อยแหละนะฮะเราจะเอาเวทฟิลเวทต่อเนื่องขึ้นมือครับไซเนตโคเด็กเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมเลยแค่นี้ก็น่าจะพอไหลได้แล้วนะครับอาการมือมันเป็นประมาณนี้มันก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนแหละเนาะ Transcode Folder ครับTranscode Talker เอฟเฟคของ Signet Codec ครับเลือก1ตัวเอฟเฟคของ Code Exporter ครับทำการเอา1ใบจากในสุสานกลับขึ้นมือนะครับขัดไหมฮะไม่ขัดนะครับลงมาครับ Signet Codec ครับหยิบทางฝั่ง Code Generator มานะครับ Transcode Talker ครับชุบลงมาเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยลิงก์เป็นทางฝั่งของ Xcode Talker นะครับโดยการใช้ Code Generator บนมือครับแบบนี้นะนี่ก็จะลิงก์เป็นลิงก์3นะครับเป็น Xcode Talker มาครับเอฟเฟคของ Xcode Talker ทำงานนะครับเลือกโซนเอฟเฟคของ Signet Codec ครับทำการจิ้มมาก่อนเลยเอฟเฟคของ Code Generator ครับทำการส่งเจ้าหินลงสุสานไปนะครับไม่ได้ขัดอะไรนะฮะส่งน้องเลโก้ลงไปนะครับลงสุสานครับเอฟเฟคใส่โคเด็กครับหยิบมาเป็นทางฝั่งของ Parallel Exceed แล้วกันนะครับเอฟเฟคของ Xcode Talker ครับนี่เป็นเอฟเฟคของน้องเลโก้ครับ Xcode Talker ใช้ไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะนะฮะหลังจากนั้นครับทำการลิงก์ครับเป็นโค้ด Talker Invert นะครับเดี๋ยวก่อนนะดีไหมว่าเพลงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนดีกว่านะครับโค้ด Talker Invert นี่น่าจะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่มากนักแล้วนะครับเดี๋ยวเรา Special Summon เป็นเป็น Lancer นะครับลงมา Talkback Lancer นะครับโอเคฉะนั้นเดี๋ยวเอาลิงก์4หน่อยละกันนะครับผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาของเจ้าถ้าจะเล่นต่อต้องเอา access code มาก่อนนะครับมาเล่นต่อได้นะครับกับเจ้านี่นะฮะ code talker ครับ effect ของ access code talker ครับเลือกลิงก์3ในสุสานนะครับเอฟเฟคของ Signet Codec ครับจิ้มเอฟเฟคของ Parallel Exceed ครับเตรียมตัวโดดลงมาเอฟเฟค Parallel Exceed ครับลงมาเอฟเฟค Signet Codec ครับก็น่าจะต้องเป็นตัวนี้นะเอฟเฟค Asset Code Talker ครับ Parallel Exceed Effect ทำงานนะครับลงมาหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะอัญเชิญ Splash Mage มาครับลงมาครับ Splash Mage ซึ่งก็ไม่น่าจะขัดอะไรครับเอฟเฟคของ Splash Mage ครับทำการชุบที่เป็นทางฝั่งของโค้ดนะครับลงมาเดี๋ยวเราจะลง Code Talker Invert นะครับลิงก์มาเป็นตัวนี้กับ Micro Coder บนมือนะครับลงมานี่ครับโอ้ช่องเต็มลืมดูอีกแล้วนะครับแย่จังช่องเต็มนะครับอันนี้ไม่ดีนะไม่ควรทำครับไม่งั้นเนี่ยลงมาไม่ได้ใช้สกิลครับไม่เกิดประโยชน์เอา Backup Secretary มาแก้ครับพลาดแล้วแก้นะเดี๋ยวเพิ่งโดดนะครับแป๊บนึงนะถ้าพลาดแล้วเดี๋ยวหาวิธีแก้ก่อนนะอ่ะถ้างั้นก็ต้อง make night แล้วล่ะครับมันมีวิธีดีกว่านี้อ่ะปั๊บ
เดี๋ยวลงไฟวอลนะครับสักครู่ต้องหาวิธีแก้ก่อนปั๊บตรงนี้มาเป็นลิงก์3นะฮะลิงก์3เสร็จปั๊บมีอะไรต่อได้ไหมธาตุน้ำยังพอเล่นได้อ่ะน่าจะยังไม่ได้ใช้ไซเนตโคเด็กเนาะชูตติ้งโค้ดทอล์กเกอร์นะครับไซเนตโคเด็กสกิลทำงานครับจิ้มอ่ะผมยังเหลือโค้ดเรดิเอเตอร์อยู่นะครับน่าจะพอเล่นได้อยู่นะจากนั้นทำการลิงก์ต่อนะครับว่าน่าจะถึงเวลาแหละมั้งเมคไนท์ครับครูเซเดียครับอัลราแม็กซ์ลิงครับไฟวอลดากอนครับโอเคถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร อันนี้น่าจะไม่ได้แหละนะฮะน่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะโดดจากบนมือเลยเนี่ยมันต้องเป็นแบบว่าใช้สำหรับโค้ดทอล์กเกอร์นะครับเพราะงั้นเนี่ยไฟวอลก็เลยมาในนี้ไม่ได้นะก็น่าเสียดายนะเอาจริงน่าจะลิงเป็นไฟวอลมากกว่านะครับหาวิธีก่อนแล้วกันไม่น่ามีแล้วแหละในเพลย์นี้อ่ะจบไปก่อนก็ไม่ได้ไอ้นี่มากแต่ก็ถือว่าไม่ได้จ้าบมากเท่าไหร่ครับถ้าเรียกเป็นไฟวอลน่าจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่าลืมตัวไปว่าไอ้ตรงเรียกอินเวิร์ตมาเมื่อกี้เนี่ยลืมไปว่าช่องมันเต็มพอดีอ่ะเนาะก็เลยเรียกมาไม่ได้นะครับก็ sorry ทีขอโทษเลยครับอันนี้จะพลาดไปเพราะถ้าไหลมาเป็นไฟวอลนี่น่าจะหาทางผมน่าจะหาทางลื่นไปต่อได้นะครับเอาเลยครับเดี๋ยวรอทางฝั่งเขาเล่นสักครู่นะฮะเขาก็น่าจะหาวิธีรำของเขาอยู่นะครับเปิดมาเป็นแอดบอสซัมแล้วก็โอ้เด็กน่าสนใจนะครับแต่จริงเนี่ยเราควรลงเป็นไฟวอลมากกว่าที่จริงมันมีวิธีแหละที่จะเปิด3เทพแบบที่ทำแบบคลิปที่แล้วได้นะครับแต่ว่าเหมือนนี้มันจะผิดพลาดตรงอินเวิร์ตสักเล็กน้อยนะก็เลยอาจจะอันนี้ไปนิดหนึ่งนะครับเด็กไดโนเสาร์อ่ะไม่เป็นไรทุกคนเรามีมิเรอร์ฟอร์สอยู่นะคือเหนือฟ้าก็ยังมีมิเรอร์ฟอร์สอยู่นะครับตอนที่เราเล่นเล่นอะไรยังไงมันก็ จะเรียกยังไงก็ไม่ถูกแหละแต่มันก็เรื่องจริงอ่ะนะครับยังไงเราก็ยังมีมิเรอร์ฟอร์สที่เป็นแบบสุดยอดอยู่นะฮะ การ์ดตำนานการ์ดตำนานนะครับนะมาเป็นแอนิมาดรอนอาร์คอร์สอะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อเท่ดีนะครับแต่ว่าเล่นก่อนเนี่ยเอาจริงก็ปกติไม่ได้เล่น access code นะเล่นก่อนส่วนใหญ่จะเล่นในนี้มากกว่าเล่น firewall มากกว่าอันนี้ลงมาให้มันต่อมาเรียกเมกครูเซเดียได้นะครับปกติจะไม่ได้เล่น access code เพราะ access code มันไม่มีเอฟเฟคกันเลยนะครับมันเอาไว้ตีอย่างเดียว access code อ่ะนะนะเด็กไดโนเสาร์ว่าไงนะครับแต่ว่าน่าจะผิดพลาดตรงนี้แหละนะครับที่เราน่าจะลิงก์เป็น invert กับ trans code ที่มันห้อยอยู่ตั้งแต่แรกไม่งั้นเนี่ยช่องมันจะเปิดกว้างได้มันมากกว่านี้นะครับมันน่าผิดพลาดตรงนี้นะครับจริงๆน่าจะเล่นไปเลยนะครับไม่น่ากัก trans code ไว้นะครับโอเคยาอะไรเนี่ยกายพันธุ์เหรอกายพันธุ์ไดโนเสาร์นะครับแบนิชวันครับแล้วก็ซูเปอร์ซัมมอนครับอัลติเมทคอนดักเตอร์ไทแรนโนครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนคือมอนสเตอร์ลิงก์อ่ะมันไม่สามารถป้องกันได้นะครับเอฟเฟคตัวเนี้ยมันคือทำลาย1ตัวเพื่อทำให้ทุกตัวกลายเป็นความป้องกันแต่ว่ามอนสเตอร์ลิงก์อ่ะมันคว่ำไม่ได้ครับ นี่คือมอนสเตอร์ลิงก์ครับมันคว่ำไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับและอีกอย่างครับเรามีใบนี้ครับอันนี้ยิ่งไม่ต้องกลัวเลยนะครับ
ูซิมันมีการเอฟเฟกต์มั้ยเนี่ยไม่น่ากันป่ะ Lost World ทุกคนครับครูเซเดียเอฟเฟกต์คือทุกตัวต้องตีครูเซเดียและครูเซเดียมันจะตีตัวที่สเปเชียลซัมมอนมายังไงก็ได้พลังเท่ากับอีกฝั่งมากกว่าอีกฝั่งนะครับโอเคเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะตีครูเซเดียมาครับมันจะเหนือกว่าเสมอและผู้แข่งจะตีตัวอื่นไม่ได้ยกเว้นครูเซเดียครับนี่คือความสุดยอดของครูเซเดียครับมันคือ the base of the base แล้วครับมันไม่มีใครแทนได้เลยครับสำหรับครูเซเดียเนี่ยถ้าอีกฝั่งจะตีต้องตีตัวนี้และตัวนี้จะพลังมากกว่าอีกฝั่งเสมอถ้าตีกับมอนสเตอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษมานะครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่ามันโกงจริงนะครับเขาจะยิงแทรปครับทิ้ง1ยิงสเปลแทรปนะครับไปไหนครับถ้ายิงเวทฟิลอ่ะเรียบร้อยครับเจอมิลเลอร์ฟอร์ดแน่นอนเจอมิลเลอร์ฟอร์ดแน่นอนครับเอาละฮะคิดหนักแล้วครับไดโนเสาร์เราครับแล้วบอกเลยว่ารีมูฟได้แล้วยิงปังปังปังอย่างนี้กระจุยแน่นอนนะครับเอาละฮะต้องมาดูกันแล้วครับช็อตนี้ครับคุณดอนนี่ Hi Mr. Johnny ว่ามาโอ้ my god access code talker เหรอครับโอเคเลยอันนี้คาดไม่ถึงนะยิงได้ใบเดียวมั้งเดี๋ยวนะยิงได้ใบเดียวนะครับว่ามาถ้ายิงครูเซเดียครับมันกลับเข้าเด็กนะครับเลือกเอาครับแต่ว่ามันเลือกเป้าเป็นครูเซเดียไม่ได้ครับยังไงต้องยิง access code ครับถูกต้องเพราะว่าครูเซเดียไม่โดนเป้าครับและตอนตียังไงต้องตีครูเซเดียครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับผมจะไม่ใช้มิลเลอร์ฟอร์ดนะครับเขายังไม่รู้ครับเอฟเฟกต์ทำงานครับพลังเราจะมากกว่ามันเสมอครับนี่ฮะครูเซเดียครับนี่คือครูเซเดียครับนี่แหละครับคุณผู้ชมความเกรียนครับไม่เลือกไม่ถูกเลือกเป้าพลังมากกว่าเสมอครับเสมอด้วยครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตใช้ทรานสโคดก่อนแล้วกันCall by the grave ครับโอเคไม่มีปัญหาเอาเลยเอาจริงเลือกไปอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเลือกไปนี้เลือกไปไหนก็ได้มันชุบได้หมดอะทรานโคสอะมันเก่งครับไวเวิร์นครับชนะแล้วครับอันนี้เรียกโทเค็นครับอ่ะแล้วก็โคสท็อกเกอร์มาแล้วกันเอาจริงไม่ต้องเรียกโค้ดท็อกเกอร์ก็ได้ครับเรียกไปอื่นได้เลยเช่นอย่างเงี้ยเรียกไฟวอลได้เลยนะนี่แบบนี้เรียกไฟวอลอย่างงี้ได้เลยก็ได้นะครับมาเตรียมพร้อมแล้วมาโอเคมีสกิลยกนะครับแล้วก็ทรานสโคดนี่เดี๋ยวก่อนนะใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นครับก็น่าจะหมดแล้วอ่ะตีเลยแล้วกันอย่างน้อยได้เรียกไฟวอลโชว์ครับก็ดีเท่ดีเรียกไฟวอลโชว์ก็เท่ดีครับอ่ะมันไม่จบนี่นานะครับเพราะว่าเราโดนลดพลังนะฮะไม่เป็นไรห้อยไฟวอลไว้เตรียมเด้งครับถ้ามันลงอะไรมาก็เด้งมาขึ้นมือครับจบนะฮะจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอ่ะรอคุณดอนนี่เขาก่อนนะครับถ้าลงมอนเตอร์ปกติมาเดี๋ยวผมดีดให้ครับเอฟเฟกต์ว่ามาเดอร์ซอมอนสเตอร์สเปเชียลซัมมอนครับสเปเชียลมอนโทเค็นครับในเมื่อนี้มันเป็นนอร์มอลซัมมอนมางั้นผมก็จะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคมันกลับหัวนึกว่าคนละตัวแหม ก็ว่าอยู่หน้าไม่คุ้นเลยนะครับมายกไปก่อนยกไปก่อนละกันนี่
เอาให้เราด้วยน่ารักดีนะน่ารักดีนะครับโอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับสำหรับทางฝั่งของเด็กไซเบิร์ดนะครับแพลตินัมว่ะเอ้ยเกินไปเปล่ามาแล้วครับแพลตินัมครับก็โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ครับน่าจะครบถ้วนนะแล้วก็ตอนเล่นกับบอทเหมือนจะลำผิดนิดนึงก็ตรงที่ไปเลือกไอตัวเนี่ยนะครับไปเลือกตัวที่มันเป็นลิงก์น้อยอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็เล่นกับคนแก้ให้ดูแล้วรับรองปังกว่าเดิมนะครับเลือกถูกเป๊ะๆปุ้งๆเลยแบบเรียก3เทพแบบโชว์เลยนะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันใหม่คลิปเดือนหน้านะจ๊ะจะไม่ได้อะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวทำให้นะครับไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ